อนุโมทนานะครับสาธุครับเป็นไงวันนี้บอยวันนี้พาใครมาวันนี้ก็พาน้องเซมาค่ะสวัสดีก็จะเป็นเด็กๆของพี่กระป๋อมของพวกเราเองมาครั้งที่3ที่4แล้วมั้งใช่ครับครั้งนี้ครั้งที่4ครับอ่ะ4แล้ว4แล้วครับก็วันนี้อยากจะมาชวนคุยกับอาจารย์ครับในเรื่องของการปฏิบัตินะครับหลักการปฏิบัติธรรมหลักหนึ่งที่ผมไปเจอมาแล้วก็หลายๆคนรุ่นผมก็เริ่มสนใจเรื่องนี้ก็คือเรื่องสติปัฏฐาน4อ่ะครับสติปัฏฐาน4ก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยมันคือหลักปฏิบัติอย่างนึงที่ให้เราเข้าใจความจริงทั้ง4ประการประมาณนี้ครับแล้วก็มันแยกออกมาเป็น4อย่างก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือรู้กายสั้นๆ นะครับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือเรื่องของรู้เวทนารู้สุขรู้ทุกข์รู้อารมณ์จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอันที่3ก็คือการรู้สติตัวเราแล้วก็อันที่4เนี่ยก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการรู้ชัดธรรมอย่างเช่นรู้ถึงอริยสัจ4รู้ถึงขันธ์5หรือรู้ถึงธรรมต่างๆที่เราเห็นแจ้งจากคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือความเข้าใจจากฝั่งผมแล้วก็จากที่ลองปฏิบัติมาก็อยากจะลองฟังมุมมองของอาจารย์บ้างครับว่าสติปัฏฐาน4ในมุมมองของอาจารย์คิดเห็นยังไงบ้างแล้วก็มีคำแนะนำกับผู้ปฏิบัติทำยังไงบ้างครับโอ้จริงๆแล้ว เรียกให้เต็มๆต้องมหาสติปัฏฐาน4เนาะครับต้องใส่มหาไปด้วยมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นพระสูตรเลยนะชื่อมหาสติปัฏฐานสูตรก็มาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเองเลยสอนก็ถ้าให้ชัดๆก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติก็คือตัวรู้ใช่ไหมครับสติก็คือตัวรู้เอามาเป็นฐานปักหลักลงเป็นฐานสติปัฏฐานก็คืออสติเป็นตัวตั้งเลยเป็นตัวตั้งเพื่อจะอะไรเพื่อจะได้มีปัญญาที่เกิดขึ้นกับกายานุปัสสนาใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเซฟอ่านให้ฟังเมื่อกี้อาจารย์ก็นั่งดูในไวกิพีเดียเนี่ยมันเหมือนอ่านเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะหลงไปใช้ความคิดทันทีเลยอยากฟังไหม กายานุปัสสนาสติปัฏฐานการมีสติไม่ว่ากายเป็นแค่ที่รวมของธาตุสี่นะคือไม่ลืมตัวว่ากายเป็นดินน้ำลมไฟมาประชุมกันอันนี้ฟังดูแล้วมันเป็นฐานคิดอ่ะมันยังไม่ใช่อ่ะจะไม่ได้ว่าคนเขียนผิดนะแต่ว่าโอกาสที่เราเวลาอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยคนที่เขาอธิบายอ่ะชอบอธิบายออกมาเป็นแบบฐานคิดอ่ะเช่นให้ไม่ลืมว่าร่างกายของเรานี้เป็นประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟฟังตามนี้ทุกคนจะฝึกยังไงก็ไปได้ท่องจำว่าร่างกายนี้ใช่ร่างกายเราเป็นดินน้ำลมไฟโอ้นี่กายานุปัสสนาร่างกายนี้ของเราเน่าเหม็นนอร่างกายอันนี้เรามีความเกิดมันดับมันไปคิดอยู่หมดเลยอ่ะมันไปคิดหมดเลยอ่ะอืมตรงนี้เซฟเข้าใจที่ฉันพูดยังไงบ้างเข้าใจครับว่าก็มันเหมือนเราพอได้ฟังคำนี้มันเหมือนกับมันคือหลักท่องจำที่มันนำปรับใช้ไม่ได้ในตัวของเราเองมันได้แค่แบบความคิดเข้าไปในสมองแล้วก็จำไว้ว่าอ๋อมันคือสิ่งนี้แปลว่าอะไรเออกายแปลว่าอะไรใช่ไหมกายไม่เที่ยงนะกายเป็นกายเป็นรูปมันกลายเป็นแบบท่องเลยอ่ะครับแต่ถึงบอกว่าจากนี้ไปอีกพันปีข้างหน้าเนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าคนจะเข้าใจธรรมะยังไงครับเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องสืบทอดผ่านการลงมือทำเว้ยธรรมะชื่อมันก็บอกว่าทออัมธรรมเขียนออกมาเป็นตัวอักษรให้ตายแม่งก็อาสมอีกพันปีข้างหน้านะเซฟมาเกิดใหม่ฮะแล้วมาฟังตรงนี้จะฝึกยังไงวะโอ้ยยากเลยครับยากไหมยากเลยได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าโลกอนาคตจะมี
จะมีคอมพิวเตอร์หรือเปล่าอาจจะฆ่ากันตายจนกลับไปเป็นมนุษย์อยู่ถ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะไอ้มนุษย์เราเนี่ยความโลภไม่มีที่สิ้นสุดอะแม้ในยุคโควิดมันยังโอ้โหล้างเผ่าพันธุ์กันได้ด้วยการประดิษฐ์โควิดออกมาฆ่ามนุษย์ทั้งโลกเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อให้ประชากรในโลกนี้ลดน้อยลงโอ้โหวิธีคิดของพวกมันน่ะสุดโค้ยนะครับถ้าเป็นจริงนี่ก็บาปสุดๆเห็นไหมชาติของเขานะครับใหม่นะแต่ถ้าเกิดเรามาฟังอีกทีกายานุปัสสนาหมายถึงอะไรโอ้โหบางครูบาอาจารย์บางองค์ท่านใช้คำว่าให้เห็นกายในกายเอารู้เว้ยกายในกายกายในกายคำว่ากายในกายฟังแล้วนึกถึงอะไรกายในกายนึกถึงมันเหมือนกับมีรู้ตัวร่างกายเราใช่ไหมครับอาจารย์ตามความเข้าใจผมอธิบายดิเคลื่อนแล้วก็รู้ใจโอเคอธิบายมาเถอะพูดยากเลยอธิบายมาเถอะมันไม่โอเคเอาตามที่ผมเข้าใจนะพูดยากเลยก็คือเหมือนกับเวลาเราเคลื่อนร่างกายครับเรารู้ว่าเรากำลังยกมือขึ้นเราก็รู้กำลังยกมือลงเหมือนเราลำไทเก๊กหรือตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อเราเคลื่อนร่างกายเคลื่อนร่างกายอย่างนี้ไปทางนี้เข้าใจว่าบางทีหลักการปฏิบัติบางที่ก็จะบอกเหมือนยกหนอวางหนออะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าโอเคนะไม่หมูนะครับแล้วทำไมเขาใช้คำว่ากายในกายทำไมต้องมีคำว่าในด้วยอ่ะกายในกายมีซ่อนอยู่มีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ามีตัวข้างในซ่อนอยู่ในกายก็คือทำไมยกมือใหม่อ่ะยกมืออย่างหลวงพ่อเทียนใหม่ยกช้าๆยกใครเป็นคนยกกายนอกหรือกายในกายนอกกายข้างในอ่ะทำไมยกใหม่อ่ะใครยกช้าช้ากายในหรือกายนอกช้าช้ามันจะมีความรู้สึก เหมือนมีตัวเราซ้อนตัวเราอยู่ไอ้ตัวเราที่ซ้อนตัวอยู่ข้างในนี่เรียกว่ากายในใช่ไหมครับครับแล้วก็ยกตัวในต่างหากเป็นตัวยกแต่พวกคุณเนี่ยไปเห็นตัวนอกมันยกแต่คุณไม่เคยรู้เลยว่ามันมีตัวข้างในยกซ้อนกันอยู่เว้ยเนี่ยกายในกายเว้ยมันซ้อนกันอยู่จริงนะซ้อนกันอยู่จริงนะวัดท่ามะโอที่ลำปางหรือว่ามีพระสังพระมาจากพม่าสายพม่าก็เหมือนกันเนาะเพื่อสอบอารมณ์เลยนะเนี่ยว่าใครยกกว่าจะเข้าใจสำนวนว่าใครยกนี่นะก็บวชเป็นเดือนนะยังไม่รู้เรื่องเลยใครยกเนี่ยหลวงพ่อถามด้วยว่าใครยกสุดท้ายสอนธรรมะมันไปวุ่นวายกับเรื่องคำศัพท์อ่ะถามคุณว่าใครยกคุณก็ต้องตอบแบบว่ากลัวผมแล้วจะตอบได้ไงถูกป่ะมันกลายเป็นเรื่องเอาสำนวนมันทำให้การปฏิบัติมันช้าลงไปไม่รู้นะสไตล์อาจารย์ก็เฉลยไปเลยสิว่าอีกข้างในมันคืออะไรใช่ไหมก็ฝึกไปเลยนี่ก็พูดยากนะบางทีสมัยโบราณเขาสอนกันแบบนี้แต่มาสมัยนี้บางทีมันต้องอะแดปนิดนึงนะถามเซฟก่อนครับรู้สึกไหมว่าในกายคุณมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ตอนอาจารย์อธิบายเมื่อกี้รู้สึกตอนแรกๆที่ไม่ได้อธิบายผมก็ยังแบบเหมือนกับอ๋อก็แค่ยกหรือเปล่าแต่พออาจารย์อธิบายว่าอ๋อมันคือกายในกายเราเห็นจริงๆว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ซ้อนอยู่จากร่างกายเราอีกทีหนึ่งประมาณนั้นครับมันมีอะไรก็ไม่รู้ซ้อนอยู่ใช่ไหมใช่ครับกายมันซ้อนลองขับลองช้าๆสิฮะทีนี้ความเร็วทำให้เราขาดสติได้อย่างไรการเคลื่อนไหวร่างกายเร็วเกินทำให้ขาดสติได้อย่างไร
เซฟลองตอบสิมันเคลื่อนไหวเร็วๆกับเคลื่อนไหวช้าๆทำไมเคลื่อนไหวช้าๆเห็นกายในกายหรือมีสติรู้ว่ามีกายในกายรู้วงเล็บสติครับจริงๆผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าการที่แบบเราเคลื่อนไหวร่างกายเร็วอ่ะมันสติเราไม่ทันถูกไหมครับใช่ครับหยุดไม่ทันใช่ไม่ทันเร็วเกินถูกไหมครับไม่ทันใช่ป่ะใช่ครับแต่ถ้าช้าๆล่ะทันกว่าป่ะทันกว่าครับถูกไหมทันกว่าต้องเยอะครับนะมวยจีนถูกป่ะมันมีจังหวะของมันแบบเต็มไปหมดเลยช้าช้าเอามวยจีนเขาไม่ได้ฝึกมาต่อสู้นะเว้ยเขาฝึกมหาสติปัฏฐาน4เจอมวยไทยเตะก็ตายพี่โดนหลอกแล้วเอามวยจีนมาสู้มวยไทยเจ็บตัวฟรีพี่อะไรคะก็คือกายในถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกายลมได้ไหมคะปุ๋ยพูดได้ฉลาดมีประเด็นกายลมปุ๋ยถามอย่างเงี้ยนะกายลมถ้าถามปุ๋ยว่ากายลมคืออะไร กายลมก็คือมันไม่สามารถจับต้องได้รู้ว่ามันมีอยู่ที่ตรงไหนอะมีอยู่ข้างในอะเออมีอยู่ข้างในคือไม่รู้ว่าหนูจะเข้าใจถูกไหมเวลาเรานั่งสมาธิถ้ามันถึงจุดมันดิ่งอ่ะมันจะวืบไปแต่ว่าต้องดึงสติกลับมามันจะมีตัวข้างในซ้อนอยู่จริงนั่งสมาธิถึงจุดหนึ่งจะเห็นเลยว่ามีตัวข้างในยิ่งนั่งไปเกิน45นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งกลายเป็นเหน็บชาไปหมดแล้วจะเห็นว่าตัวในไม่เป็นเหน็บชาเว้ยมันมีตัวในอยู่เข้าใจความหมายไหมเข้าใจครับนี่จากคำพูดของปุ๋ยเนี่ยมันทำให้โยงไปอีกพระสูตรหนึ่งชื่ออาณาปานสติอาณาปานสติลมหายใจ16ขั้นอาณาปานสติ16ขั้นถ้าเอา4หารก็จะกลายเป็นเท่าไหร่สี่ที่หนึ่งสี่ที่สองสี่ที่สามสี่ที่สี่เป็นบอกสี่ครั้งรวมกันได้16ครับเก็ตไหมไอ้สี่อันแรกของอานาปานสติมันก็คือกายานุปัสสนาของมหาสติปัฏฐาน4เหมือนกันเลยเออศึกษาธรรมะไปถึงจุดหนึ่งนะแต่เพราะว่าพุทธเจ้าสอนอะไรมาก็แล้วแต่เรื่องเดียวกันหมดเลยว่ะมันเชื่อมโยงกันได้เดี๋ยวพระเจ้าสอนละเอียดเดี๋ยวพระเจ้ามาสอนแบบ4อย่างนี้นะเดี๋ยวข้าสอน16อ่ะโอเคคือโคตรอภิมหาปัญญาเลยพระเจ้าเราเนี่ยนะครับท่านสอนได้แต่พอเราจับหลักของพระเจ้าได้นะพระองค์ได้นะโอ้โหนี่อ่านหนังสือธรรมะโอ้โหแม่งหมูอ่ะจริงขอให้ฝึกเถอะนั้นหลวงปู่หลวงพ่อจบแค่ป.4ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกเดี๋ยวพอบรรลุธรรมปั๊บมานั่งฟังแป๊บเดียวท่านโอ้โอเคท่านร้องอ๋อกันหมดเลยอ๋อทีนี้ก็ได้หมดอ่ะโดยที่ไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกเลยก็เข้าใจอ่ะอ่านฟังบ้างเข้าใจเก็ตเลยพระการมันเดียวกันครับอ่ะนี่มาดูนะถ้าอยากจะเห็นกายในกายตามมหาสติปัฏฐาน4ก็คือแบ่งเป็น4ถูกไหมครับอาจารย์เรามาดูว่าอานาปานสติ16เขาสอนอะไร4อันแรกอ่ะจดไว้นะปุ๋ยค่ะอันที่หนึ่งลมหายใจเข้ายาวนะก็รู้ว่ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวอธิบายลมหายใจเข้ายาวก็รู้ก็คือเป็นให้รู้ว
ว่าลมหายใจปุ๋ยปุ๋ยห้ามขาดปุ๋ยขาดไปปุ๋ยขาดไปคำปุ๋ยขาดรู้ลมหายใจยาวก็ให้รู้ว่ามีลมหายใจยาวเออแปลว่าอะไรวะมันก็สร้างตัวรู้ก็คือสติไม่แล้วบอกได้ด้วยว่ามันยาวอ๋อไม่ใช่แค่รู้เฉยๆรู้ว่ายาวไปถึงไหนใช่มันยาวไหมยาวไหมรู้ว่ายาวหรือทีนี้มันต้องเริ่มต้นจากยาวก่อนเพราะเราฟุ้งซ่านประสาทแดกอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นทุกครั้งที่ชวนนั่งสมาธิอาจารย์จะสอนพวกเราว่าไงครับผมพวกกล้วยจะพวกกล้วยจะสอนว่าไงลมหายใจเข้าลึกๆอ้าวญาติโยมทั้งหลายกำหนดรู้ที่รู้จมูกปลายจมูกนะเอาหายใจเข้าลึกๆสักสามครั้งนี่คืออะไรครับเฉลยละหลวงพ่อกล้วยใช้อะไรลมหายใจยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจยาวนี่สเต็ปที่หนึ่งฝึกก่อนเลยครับและตัวนี้เวลาประสาทกินเนี่ยได้ยินข่าวร้ายสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียคนรักมีคนทำให้โกรธดึงลมหายใจสิวะอืมครับไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึงสอนกี่ทีแล้วก็ไม่ดึง ไม่เป็นสันดานสักทีนึงไอ้พวกฝรั่งซะอีกไม่รู้ธรรมะเวลามันโกรธใครมันจะหายใจเข้าลึกๆDeep inhale Deep exhale เนี่ยฝรั่งมันทำแค่เนี้ยมันก็ได้อนาปานสติขั้นที่หนึ่งอาจจัดได้ว่าเป็น 1.1 ของมหาสติปัฏฐาน4โอเคไหม 1.1 นะ 1.1 1.2 1.3 1.4 แล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่ 2.1 เวทนา 2.2 2.3 2.4 อธิบายใหม่ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวนั้นตอนนั่งสมาธินะครับเริ่มต้นก่อนเลยลมหายใจเข้ายาวยาวลึกๆออกก็รู้ว่ายาวบางคนเอาแต่รู้ว่าเข้าออกเห็นนะไม่เหมือนกันนะอันนี้ออกให้รู้ว่าเออมีสติรู้ว่ากำลังหายใจเข้ายาวมีสติรู้ว่ากำลังหายใจออกยาวโอ้นี่ภาษาไทยนะผิดคำเดียวก็ไม่ได้นะแต่จะซีเรียสกับภาษาปุ๋ยไม่ไม่ซีเรียสเรื่องภาษาจะเข้าใจธรรมะยากอาจารย์โชคดีอาจจะเป็นวอดสมาร์ทความฉลาดมี8อย่างหนึ่งนั่นคือฉลาดการใช้คำวอดคำอ่ะ นั่นก็จะได้เปรียบซึ่งเกิดจากการอ่านหนังสือเยอะแล้วถ้าเกิดอยากจะเก่งเหมือนอาจารย์อย่างเงี้ยต้องอ่านหนังสือเยอะอ่านเยอะมากตอนนี้ไม่อยากอ่านก็ต้องอ่านยังทันใช้เวลา 3-4 ปีเดี๋ยวก็เก่งเองแต่ถ้าไม่อ่านเลยนี่ตายแน่นอนอย่าดูหนังมากอ่านหนังมันทำลายเรื่องการอ่านของเราไปซวยเลยคราวนี้ใช่ไหมครับอันตรายพี่ต้องอ่านพี่แล้วพอไปเจออะไรวิชาการยากๆทำไม่เข้าใจอ่ะอยากรู้ 2.2 ยังไอ้ 1.2 เมื่อกี้เราหายใจยาวแล้วใช่ไหมครับในขณะที่เรากำลังคอนโทรลหรือในขณะที่เราพยายามจะทำให้ลมหายใจยาวอยู่เรื่อยๆเนี่ยด้วยความไม่เคยชินของเราลมหายใจมันจะแกล้งเราพอเราเผลอปั๊บมันไปตีสั้นมันจะไปลงสั้นเลยเพราะฉะนั้นข้อ 1.2 ลมหายใจสั้นเข้าก็รู้ว่าลมหายใจสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเป็นไงถ้าได้เลเวล2เก่งขึ้นไหมคราวนี้เก่งขึ้นครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นตัวความเคยชินของเราด้วยแล้วก็มีสติเข้ามาจับแล้วก็รู้ว่าอ๋อร่างกายเรามันมีปฏิกิริยาอย่างนี้เมื่อเราเผลอลมหายใจเนี่ยรู้กายจริงจริงจริงลมอ่ะมันไม่รู้หรอกไม่มีใครเห็นหรอกแต่เรารู้สึกได้ว่ามันมีเนี่ยเอาแต่รูจมูกเนี่ยค่ะไอเนื้อแถวเนี้ยมันบอกเราว่ามีลมเข้าออกค่ะคนจีนเนี่ย
เขารู้เส้นลมปราณทั้งเส้นเพราะเขาฝึกลมหายใจกันโอเคป่ะหายใจเข้านะแล้วยกมือขึ้นหายใจเข้าข้าวยาวๆเลยข้าวก็ออกให้ช้าออกรู้สึกไม่มีอะไรอุ่นๆร้อนๆวิ่งจากหัวไหล่ไปที่ปลายนิ้วเอาใหม่โอ้โหโอ้ออกช้าฝ่ามือหรือหลังมือจะอุ่นขึ้นมันจะค่อยๆอุ่นไปมันแวบๆแวบๆเห็นยังเห็นยังเนี่ยลมปราณเว้ยจันจีกงเลยจันจีกงเนี่ยแล้วตะล้ามันจะมาไปอยู่ที่ตรงเนี้ยจุดเข้าออกของชีจะรู้สึกได้ชีมันจะกระชนกันนั่นตอนลำมวยจีนเนี่ยเขาไม่ได้แคร์ท่าหรอกเขากำลังส่งลมปานจากขวาไปซ้ายแล้วก็ปั้นรูปวันกลมๆเนี่ยมันจะมีเหมือนกลมๆอยู่ในฝ่ามือขอแต่จะขันยิ่งๆลงไปฝ่ามือนะมวยจีนเขาก็ฝึกมหาสติปัฏฐาน4แต่เขาใส่ลูกเล่นลงไปในคือคนจีนเขามีศิลปะเขาทำเป็นลำเห็นปะเราจริงคืออะไรลำเนี่ยดาบสองมือไงถ้าไปดูทางเหนือเขาลำดาบโค้งใช่ป่ะดาบคู่นะมวยไทยถ้าเกิดฮะถูกไหมมันซ่อนอยู่กับศิลปะในวัฒนธรรมไทยนะไอ้เรื่องการฝึกลมหายใจมหาสติปัฏฐาน4นะคนไทยถึงทำในช้าช้าบรรพบุรุษของไทยยังบอกว่าช้าช้าลูกช้าช้าช้าไอ้พวกมึงแม่งเด็กจบนอกเด็กวัตถุนิยมตามตะวันตกทำหาอะไรเร็วไปหมดซวยแล้วพี่ยิ่งเร็วมันยิ่งไม่เห็นอะไรไงพวกฝรั่งแม่งฝรั่งเป็นผอมพันเถื่อนๆนะเป็นพวกบาบิเลียนนะพวกคนป่านะพี่ช้าด้วยบางคนเอเชียทำอะไรได้ดีแม่งอิจฉาแม่งแกล้งนะครับนะเอาเรือรบมายึดครองอาณานิคมขโมยทองขโมยวัตถุต่างๆเอาไว้ไปพิพิธภัณฑ์อังกฤษพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสได้ไปหมดไอ้พวกนี้มันไม่เข้าใจเรื่องความรักความเมตตาการอยู่ร่วมครับจีนก็ตีประเทศอื่นรอบเอเชียหรือเปล่าเขาไม่ได้ตีใช่ไหมไม่ได้ยึดของทิเบตไปไว้ที่มิวเซียมปักกิ่งหน่อยเนี่ยวิธีคิดมันเป็นแบบนี้นะญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ทำแบบนั้นโอเคยกเว้นบางทีผู้นำชั่วๆก็มีบ้างโดยทั่วไปแล้วเป็นอย่างนี้เป็นไงบ้างส่วน 1.1 คืออะไรรู้ลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาว2รู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นครับเป็นไงทำไมต้องรู้ยาวก่อนรู้สั้นทำไมต้องรู้ยาวก่อนรู้สั้นเออพระพุทธเจ้าไม่เอาสั้นก่อนแล้วยาววะผมชอบตั้งคำถามแบบผมชอบตั้งคำถามแบบเนี้ยเวลาอ่านก็อ่านเวลาปฏิบัติหรือฝึกอะไรก็แล้วแต่ทำไมวะเรียกสติมาครับอาจารย์ใช่ต้องยาวครับนะสั้นอะไรง่ายสั้นอะไรง่ายแล้วมันต้องเริ่มที่ยาวก่อนพอยาวเป็นปั๊บเผลอไปสั้นถึงจะรู้ว่าจิตเกิดไงอ๋อโอเคพอยาวก็ฟัดก็ฟึกก็ฟัดเออยาวมันกลับไปเป็นปกติก่อนนึกว่าปกติก่อนแล้วสักพักหนึ่งมันจะไปสั้นจิตเกิดอาการถึงรู้ว่าลมหายใจถึงเป็นตัวฟ้องไงลมหายใจก็คือร่างกายเราเดี๋ยวมาข้อ3เดี๋ยวชัดขึ้นนะข้อ3เนี่ยเป็นตัววิจารณ์ชอบพูดบ่อยกายรู้กายค่ะกายรู้กายคือคำนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกนะโจมตีอาจารย์ได้ว่าสอนผิดในทางปฏิบัติเข้าใจคนปฏิบัติจะเข้าใจที่อาจารย์พูด
ให้กายอ่ะไปรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายกันอะไรรู้ป่ะไอ้พวกที่บอกว่ารู้กายแม่งเอาความคิดไปรู้ร่างกายอันนั้นผิดแล้วต้องให้ตัวร่างกายเองรู้อะไรมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายอ่ะหายใจเข้ายาวรู้ได้ไงว่าหายใจเข้ายาวสมองบอกหรือว่าร่างกายบอกร่างกายบอกร่างกายบอกทำไมใช้สมองผิดทำไมร่างกายบอกคุณยังผิดอย่าใช้สมองคือคนมือใหม่หัตถิบัติธรรมเนี่ยสันดานใช้สมองจนชินเนี่ยยิ่งพวกเรียนเก่งด็อกเตอร์ศาสตราจารย์นะซวยหมดนะเวลาปฏิบัติธรรมครับพวกด็อกเตอร์ทั้งหลายมันคิดหรือพวกนักคิดนักวิจารณ์นักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายไม่มีทางถึงทำเลยฮะมันคิดทั้งนั้นเลยมันคิดไอ้พวกเป็นอินทรีย์เนี่ยหรือหมีเนี่ยปฏิบัติธรรมยากมันใช้แต่มันคิดเก่งอ่ะกระทรวงศึกษาสอนมันให้เป็นนักคิดไงก็ชิบหายกันทั้งกระทรวงเลยตัวกระทรวงเองก็ชิบหายไปด้วยครับมันไม่รู้ว่ามีปัญญากายปัญญาใจอีกสองชุดน่ะใช่ไหมครับถึงไปไม่รอดไงการศึกษาเป็นหมาหางด้วนไงจะพูดท่านอ่ะท่านบอกหาหมาหางด้วนแล้วมันไม่รู้ตัวหางมันด้วนเพราะมันไม่รู้จักกายานุปัสสนาไม่รู้กายครับโอเคทำใหม่นะครับผมทีนี้จงหายใจเข้าให้รู้ทั้งกายหายใจออกให้รู้ทั้งกายโอ้โหนี่เวล3แล้วเว้ยขึ้นมาอีกแล้วหายใจเข้าให้ถึงปลายตีนเนี่ยนะพร้อมยัง1 2 3หายใจเข้าออกจากปลายตีนเลยออกใหม่ๆทำไม่ได้หรอกมึงต้องจินตนาการว่ามันมีจริง นี่คือพื้นฐานการฝึกลมปราณหรือชี้กงใหม่ๆไม่มีแต่คุณต้องคิดว่ามันมีด้วยพลังจิตของเราครับด้วยพลังจิตมันจะดึงให้มันมีจริงขึ้นมาได้มันจะเหนี่ยวนำให้เส้นลมปราณแม่งทะลุทั้งร่างกายได้อ่ะเอาใหม่นะหายใจเข้าแล้วจินตนาการว่ามีลมร้อนๆวิ่งผ่านอกผ่านท้องผ่านสะดือผ่านขาสองข้างไปหัวเข่าออกจนถึงปลายเท้าหายใจเข้าหายใจออกก็มีอะไรร้อนๆย้อนขึ้นมาจากเข่าตรงโคกขึ้นมาอกขึ้นมาออกพร้อมยังครับหายใจเข้ายาวยาวลึกๆหรือถึงสุดปลายเท้าเลยออกออกปลายเท้าไล่ขึ้นมาออกออกจนหมดเนื้อหมดตัวเลยออกนี่เว้ยเห็นยังรู้สึกถึงความร้อนที่ออกมาเลยครับอันนี้แค่รู้ครับรู้ลมปราณนะอันข้อ3นี่ยากนิดนึงต้องรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยแม้แต่ตอนที่เราขยับเมื่อกี้มันตอนนั่งสมาธิถูกไหมครับที่รู้ลมเข้าถึงปลายตีนออกตีนเนี่ยหลวงปู่แหวนเนี่ยท่านฝึกอย่างนี้ประจำจนได้กายทิพย์สาธุหลวงปู่แหวนเนี่ยฝรั่งอเมริกันแม่งขึ้นฮอไปเว้ยปอบไปแถวแดวรอยไม่ปักร้องจากเลยอ้ายมีพระสงฆ์ไทยนั่งอยู่บนยอดเมฆเป็นยังหลวงปู่จันทาก็สอนอาจารย์เรื่องนี้นะจันทาเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งอ่ะท่านดูแลหลวงปู่ขาวนารโยวัดถ้ำกองเพลเนี่ยหลวงปู่ขาวลอยตัวลอยอยู่เนี่ยอาสนะอย่างเงี้ยนึกออกไหมโอเคยังฝึกมาแบบนี้แหละโอเคนะหายใจเข้าตัวยาวทะลวงเลยทะลวงตะโพกทะลวงเข่าทะลวงถึ
เท้าออกทะลวงลมปราณให้หมดทะลวงเป็นไงดูไปทางกายดูทางกายอันนี้ตอนขยับตัวเหมือนกันเนี่ยคือลำมวยจีนนะครับขยับตัวอย่างเงี้ยรู้ทั้งตัวเลยว่าตรงนี้รู้จริงๆขั้น3เนี่ยมันคือออโต้สติแล้วล่ะแต่ว่ามันอาจจะยังออโต้แบบไม่ผ่อนคลายตั้งเลเวล4เนี่ยรู้ตัวละรู้ตัวแบบออโต้เลยก็คือรู้กายโอเคป่ะรู้กายนะรู้กายจีนนะครับของเราใช้เดินจงกรมแต่ถึงแนะนำให้เดินจงกรมเยอะๆอย่านั่งสมาธิอย่างเดียวเราจะเข้าเลเวล3แล้วต้องเดินจงกรมแหละเออแล้วที่พูดมา3ข้อเนี้ยตกลงต้องนั่งสมาธิหรือไม่ต้องนั่ง อ่ะคำถามต้องนั่งสมาธิหรือไม่ต้องนั่งเพื่อที่ให้รู้ลมหายใจเข้าสั้นยาวมันรู้ทั้งตัวเนี่ยเออตกลงต้องนั่งสมาธิมั้ยอืมต้องนั่งสมาธิมั้ยถ้าผมเขาจะตอบว่านั่งนะก็ยังต้องนั่งเพราะว่าจะได้ฝึกลมหายใจได้ชัดเจนมากขึ้นก็คงคุณก็คงไม่นั่งแล้วจะได้เห็นชัดเจนครับถ้าเป็นแล้วอยู่ตรงไหนมันก็รู้ลมหายใจได้ไม่ต้องนั่งถ้าเป็นแล้วคือชำนาญแล้วอ๋อถ้าชำนาญแล้วโอเคเอ้าเห็นยังครับผมแล้วก็อย่าไปว่าคนเขานั่งสมาธิเขาเลเวลเขายังเป็นระดับนั้นอยู่ถูกป่ะครับแต่ทำไมคุณต้องรอนั่งแล้วฝึกด้วยวะอยู่อย่างนี้ฝึกไม่ได้เหรอทำไมต้องรอไปนั่งสมาธิแล้วค่อยฝึกลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นอย่างเงี้ยทำไมมึงต้องรอเวลานั้นของวันด้วยทำไมต้องลาออกจากงานเพื่อจะไปดูลมหายใจเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆคนจะลาออกแล้วไม่ชี้ไปมีเวลาดูลมหายใจทำไมมึงทำไมโอ๊ยอะไรของมึงวะตกลงเอาเวลาไหนไปดูลมหายใจยาวลมหายใจสั้นแล้วก็รู้ได้ทั้งตัวทุกเวลาทุกขณะทุกเวลามันทุกขณะทุกเวลาเออจริงแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็สัก15นาทีต่อวันโอเคไหมครับป่ะครับเมื่อก่อนมีคนสงสัยไงทำไมหลวงพ่อไม่นั่งสมาธิวะจากคนเป็นแล้วเขาก็ใช่ป่ะมันเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วส่วนพวกมึงอ่ะแม่เด็กป.1เข้าไปดูอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาทำอะไรแล้วก็ทำไมอาจารย์มหาลัยไม่ใส่แพมเพิร์สเหมือนกูมึงให้เด็กอนุบาลมึงใส่แพมเพิร์สไปเรียนก่อนไอ้โง่เอ้ยเรียนก็มือโปรว้าวเห็นภาพชัดเลยครับแล้วก็มาเรียนแบบตัวเองนี่คือโง่จริงๆไม่รู้สเต็ปขั้นตอนตัวพวกมึงก็ต้องนั่งไปก่อนเข้าป่ะแต่ไม่ให้นั่งเถอะพุทธคือลองฝึกแบบไม่นั่งดูบ้างหุยจดไปนะต้องขุดทั้งสองแบบขณะที่นั่งสมาธิก็ฝึกดูลมหายใจขณะอยู่ในชีวิตประจำวันก็ฝึกดูลมหายใจเช่นกันอ่ะจดไว้อันนี้แม่งโคตรหัวใจเลยอย่ามารอเวลาว่าฉันจะดูลมหายใจเฉพาะตอนนั่งสมาธิเท่านั้นทุกวินาทีมีคุณค่าทุกลมหายใจมีคุณค่าดูแม่งได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นกำไรเมื่อนั้นตายเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยรู้แม่งทั้งวันทั้งคืนรู้ไปในใจคุยกับพวกเราเนี่ยโอ้โหแม่งรู้กี่สเต็ปเนี่ยรู้ยังไม่รู้ไงเนี่ยเป็นยังครับแต่ตอนที่อาจารย์พูดแรงๆกับพวกเธอเนี่ยมันมาจากจุดตันเถียนเนี่ยตรงสะดือมันลงไม่ถึงเท้า
เนี่ยจางก็รู้ว่ามันสั้นสั้นหัวใจคือถึงพุงนะว้าวสั้นคุณอะไรสั้นสั้นยาวของเราไม่เท่ากันโอเคยังใช่หรือได้แค่ถึงท้องเรียกสั้นโอเคเรียกยาวประมาณพี่ปุ๋ยไม่เป็นไรไม่ว่ากันอันนี้ครับไม่ได้จะไม่ได้เก่งกว่าพวกคุณจันฝึกมากกว่าชั่วโมงบินมากกว่าทำไมมากกว่าล่ะก็เพราะไม่ต้องรอไปนั่งตอนเย็นตอนเช้าทีนี้ถามว่าเดินจงกรมเป็นข้อไหน 1.1 1.2 หรือ 1.3 เดินจงกรมในข้อไหนคะใจรู้การข้อที่3ใช่ใจรู้กายครับ3แล้วใช่ไหมครับทีนี้ข้อ4เว้ยโอ้โหแม่งยากขึ้นไปอีกเวลอัพเลเวลอัพเมื่อกี้รู้ทั้งตัวถูกไหมครับออโต้รู้อย่างเดียวไม่พอนะต้องผ่อนคลายทั้งตัวด้วยต้องผ่อนคลายผ่อนระงับผ่อนระงับเข้าใจยังครับและหายใจเข้าก็รู้ว่าร่างกายทั้งหมดผ่อนคลายหายใจออกก็รู้ว่าร่างกายทั้งหมดผ่อนคลายโอ้โหนุ่มไหมพี่ตอนนี้หายใจเข้าไอ้ข้อ3เนี่ยหายใจเข้าก็รู้ทั้งตัวหายใจออกก็รู้ทั้งตัวแต่อาจจะเกรงก็ได้นะแต่ก็รู้แต่ข้อ4เป็นรีเซาคือถ้าฝึก1ถึง3มาได้ดีแล้วเนี่ยจะได้รับรางวัลคือข้อ4คือหายใจเข้าทั้งตัวก็ผ่อนคลายหายใจออกทั้งตัวก็ผ่อนคลายโอ้โหนี่รีเซาเลยเว้ยเจ๋งไหมพี่ค่ะโอ้สุดยอดเลยครับก็ไม่น่าเชื่อนะถ้าได้ถึง4เนี่ยก็น่าจะโสดาบันแล้วพี่สาธุฝึกไหมคะฝึกค่ะเป็นไงสนุกไหมสนุกค่ะแล้วจะมีช่วงหนึ่งที่แบบหายใจแล้วรู้สึกปวดระหว่างคิ้วหรือไม่ก็ใจอึดอัดก็อยู่ในขั้นที่3ด้วยไหมคะใช่รู้จนกว่ามันจะทำให้คลายได้ทั้งตัวก็อยู่ในข้อที่4ได้อย่างวันนี้ยังฝึกไปก่อนโอเคฝึกไว้แล้วค่ะแล้วจะรู้เลยว่าอะไรที่ทำให้มันไม่คลายก็ความคิดไงโอ้ความคิดตัวร้ายคลายจากความคิดมึงคิดวนเป็นอ่างเลยโอ้เพราะเราคิดว่าอยากรู้ลมหายใจมันก็เลยไปเพ่งทำให้ใจอึดอัดแล้วก็ขมับระหว่างคิ้วก็ความคิดทางานคิดวนเป็นอ่างคิดนิวรณ์เครียดแค้นเนี่ยปุ๋ยก็ตัวนี้ออกเครียดแค้นกังวลอาจกินไอวิทเนี่ยกังวลใช่ป่ะไอ้โพเนี่ยกังวลไอ้พวกอินซีอ่ะเจ้าพ่อกังวลนะหงุดหงิดนะกระทิงอ่ะแค้นหนูอ่ะแค้นเราไม่เหมือนกันหมีไม่ชอบไม่ชอบกูไม่ชอบเนี่ยหมีปฏิเสธสัตว์สี่ทิศมันก็ฟ้องอยู่เนี่ยนะกระทิงกับหนูจะไปกูต้องเอาคืนกูต้องเอาคืนกระทิงกับหนูไปจะได้อย่างเงี้ยแค้นส่วนอินซีกังวลไอ้อย่างเงี้ยอะไรวะสงสัยที่หมายทำไมอ่ะคิดอยู่นั่นแหละมึงอ่ะคิดจนโง่คิดมากจนโง่ใช่ใช่คิดเรียกผู้อินทรีย์ส่วนพวกหมีก็ชอบไม่ชอบไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบหมีก็ไม่ชอบไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกผิดขั้นตอนขอละเอียดกว่านี้ขอขั้นตอนละเอียดกว่านี้หมีบอก16ขั้นตอนอนาพาณาสี่16เนี่ยอาจจะน้อยไปมันอยากจะได้64ใช่ไหมละเอียดลึกอะไรของมึงส่วนกระทิงก็บอก4พอแล้วกระทิงอยากได้1ด้วยซ้ำไปขอขั้นตอนเดียวได้ไหมครับผมขอผมนิพพานพรุ่งนี้เลยนี่กระทิงแม่งบ้ากระทิงแม่งใจร้อนเอาผลลัพธ์ลองกายานุปัสสนาเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรทั้งนั้นเกี่ยวข้องอะไรครับกายานุปัสสนาเกี่ยวข้องกับกายในกายเลย
คลายในกายแล้วจะคลายในกายได้ด้วยอะไรก็ด้วยลมหายใจลมหายใจครับด้วยการเดินจงกรมสร้างตัวรู้ไหมครับซึ่งฝึกได้ทุกเวลาทุกวินาทีไม่ต้องรอกายก็ผ่อนคลายกายก็รู้กายนะครับลมหายใจเข้าก็รู้ผมใช้ออกรู้ทั้งตัวเขาเรียกว่าสัมปชัญญะปัญญารู้เฉพาะจุดเรียกว่าสติโอ้ครับอันสามเนี่ยสัมปชัญญะอันสี่ก็สัมปชัญญะแต่คลายเห็นเปล่านั้นพระอริยเจ้าท่านจะแบบสบายๆอยู่ด้วยแล้วจะสบายอกสบายใจอยู่ด้วยท่านจะท่านเพลินๆของท่านอ่ะสบายสบายอ่ะนะครับยังไงเพราะพระอริยเจ้าเนี่ยต้องข้อหนึ่งผ่านไปละ 1.4 ได้ไปหมดละโอเคป่ะเพราะโสดาบันเนี่ยถ้าโสดาบันแล้วก็ได้หมดละอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูเลเวล2พระสกทาคามีไว้ขอรบกวนพระสกทาคามีเวทนาเนี่ยเวทนากับจิตเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวเองจิตมันละเอียดมากเลยนะโอ้จิตละเอียดไปหมดเลยแต่ถ้าเราแบ่งกรุ๊ปของจิตจะแบ่งได้3กลุ่มเป็นกุศลเป็นอกุศลแล้วก็เป็นไม่กุศลและไม่อกุศลเนี่ยกลางๆเนี่ยควรใหม่ที่คืออะไรจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลแล้วก็กลางๆมี3อันจิตมี3กลุ่มครับ3กลุ่มครับกลุ่มบวกกุศลกลุ่มลบอกุศลและกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มจิตว่างอ๋อจิตว่างว่างคือศูนย์เออครับการอันนี้โอเคป่ะอ๋อครับผมแล้วพอบอกว่าเวทนาเนี่ยมันก็คือบอกคร่าวๆอ่ะว่าอยู่กลุ่มไหนแต่ยังไม่รายละเอียดว่าเป็นจิตอะไรเพราะฉะนั้นพระสกทาคามีเนี่ยมันก็เลยเหนือกว่าพระโสดาบันอยู่หน่อยเดียวก็คือนิดเดียวเองปราบสังโยชน์3ได้แล้วก็อีกนิดหน่อยแต่ยังตัดสังโยชน์4และ5ไม่ได้ต้องนู่นพระนาคามีก็คือจิตตานุปัสสนานู่นเห็นยังมันมีความละเอียดอ่อนอยู่ขั้นหนึ่ง โอ้โหอ่ะเรามาดูเวทนาก่อนเวทนานี่คือข้อ2ในมหาสติปัฏฐานที่เซฟถามอาจารย์ใช่ไหมครับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ตอนมีอะไรเกิดขึ้นกับเซฟเนี่ยเซฟรู้ไหมว่าตอนนี้จิตเป็นบวกเป็นลบเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลถ้ามีอะไรที่ชัดเจนอย่างเช่นมีเรื่องราวหรือได้ยินอะไรที่ชัดเจนมันจะสามารถแยกได้ว่าอันนี้เรารู้สึกมันคือสิ่งที่มันโพซิทีฟหรือเนกาทีฟอะครับถ้าที่ผมเข้าใจนะจากที่อาจารย์ถามเข้าใจตอนกูพูดแหละเอาข้อจริงก็จะนึกไม่ทันหรอกโอ้ไม่ยังไม่ถึง 1.1 เลยพยายามครับอันนี้ฟังครับเลขข้อ2ข้อ3ข้อ4อาจารย์จะไม่อธิบายมากแล้วเพราะว่าอธิบายไปเดี๋ยวคุณจำครับให้ได้ 1.4 ก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวก็จะมาจะทำตัวแบบอาจารย์มหาลัยไทยอ่ะสอน1ถึง4แม่งไปเลยฮะไม่เอาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านจะถ้า 1.1 ไม่ผ่านบางทีไม่ต่อ 1.2 ด้วยครับส่วนของเราชอบไปดูบทสุดท้ายแล้วก็มโนหลอกตัวเองว่ากูได้แล้ว แล้วไปคุยข่มกันอย่างเงี้ยไม่เอามันไม่ใช่เรียนมหาวิทยาลัยปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรียนมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาลัยแม่งไม่เข้าใจธรรมยังเข้าไม่ถึงธรรมไม่ทุกคนนะอาจารย์มหาลัยที่เป็นพระโสดาบันก็มีนะแต่ว่านี่พูดถึงภาพรวมเข้าใจป่ะ แต่ค่อนข้างยากฮะอาจารย์มหาลัยบรรลุธรรมค่อนข้างยากชีวิตมันตัดสินชาวบ้านทั้งวันเนี่ยคนนั้นผิดคนนั้นยากจิตแม่งตกอาจารย์มหาลัยจิตตกทั้งวันแล้วหลงใช้ความผิดทั้งวันแต่ก็มีไม่มีนะก็พอเห็นมีอยู่เนาะ แต่นานได้ทีนึงอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยพวกครูกับง่ายกับมีเยอะกว่าเออครูมัธยมครูประถมอะไรเยอะกว่าด้วยครูประถมเยอะกว่าครูมัธยมเพราะพออยู่มัธยมอยู่มหาลัยแล้วแม่งคิดมาก
พอคิดมากปั๊บก็ลืมลมหายใจกันแถมไม่ศรัทธาทางนี้ด้วยไม่ศรัทธาวิทยาศาสตร์สวยแล้วพี่มีศรัทธาวิทยาศาสตร์พี่สวยแล้วพี่พี่ไม่ได้ศาสตร์ขั้นต่ำเลยนะพี่ไม่ได้ศาสตร์ขั้นสูงตายละโหลงละเริ่มหลงอ่ะพูดคร่าวๆง่ายๆนะเวทนานุปัสสนาเลยก็คือรู้ว่าอะไรครับกุศลกุศลกุศลไม่ใช่ความคิดกุศลนะรู้เดี๋ยวก่อนความคิดกุศลกับจิตกุศลต่างกันไหมคนละตัวแต่พวกเราจะหลงว่าปุถุชนมันยังมัดกันอยู่ไงความคิดกับจิตเป็นมัดเป็นก้อนเดียวกันนะพอพูดถึงจิตปั๊บคุณเอาความคิดไปคิดอีกอะแต่พระริยาเจ้าท่านแยกเห็นขาดเฮ้ยนี่ความคิดไว้นี่จิตไว้แม่คนละตัวในทวนให้อาจารย์พูดไหมก็ความคิดกับจิตมันคนละตัวนะครับอาจารย์ความคิดก็คือสิ่งที่เราแบบคิดมาตลอดเนี่ยส่วนจิตเนี่ยคือแบบเรารู้ในตัวเราเกิดขึ้นอย่างเช่นที่อาจารย์บอกครับว่ามันมีกุศลก็คือเอ้ยเรามีจิตรู้ว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ถูกที่ควรหรือสิ่งที่ลบหรือจิตที่ลบเนี่ยก็คือสิ่งที่มันเป็นอกุศลประมาณนั้นครับยกตัวอย่างจิตอกุศลสิจิตอกุศลอย่างก็อย่างเช่นเอาง่ายๆก็คืออาจจะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตบยุงนู่นนี่นั่นมันก็อาจจะมันคือในมุมผมมันคือจิตอกุศลที่เกิดขึ้นว่าเราต้องการฆ่ามันเพราะมันมาบินตำควานเราอย่ามึงคิดอีกอ่ะอย่างนั้นคิดดิอย่าคิดจิตอกุศลก็คือยากเลยมึงตอบเป็นความคิดหมดอ่ะมันตอบไม่ได้หรอกแต่มันรู้จิตอกุศลโดนอาจารย์แล้วทั้งวันเนี่ยมึงจะคิดทั้งวันครับคิดกันอยู่นั่นอ่ะโอเคป่ะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเลเวล1ยังไม่ได้เลยอันนี้คุยกันยาวอันนี้พระโสดาบันก็จะเข้าใจว่าพระโสดาบันต้องฝึกต่อถูกมั้ยเพื่อที่จะหลุดเป็นพระอรหันต์พระโสดาบันก็ต้องฝึกครับก็การอ่านคืออานาปานสติเนี่ยเอาลมหายใจมาฝึกมหาสติหาสติปัฏฐาน4เอาลมหายใจมาฝึกมหาสติปัฏฐาน4เราเรียกว่าอานาปานสติถ้าผมเอาการเดินจงกรมมาฝึกมหาสติปัฏฐาน4ได้ไหมได้ไหมได้ครับได้ได้ครับได้เอากีฬามาฝึกได้ไหมได้ครับเอาจัดดอกไม้มาฝึกมหาสติปัฏฐาน4ได้ไหมได้ครับเอาทำกับข้าวมาได้ไหมโอ้ได้เลยวาดภาพได้ครับเนี่ยประมาณนี้นึกออกยังนะครับไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวใช่แล้วนั่งแล้วอานาปานสติจำเป็นไม่ต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่จำเป็นเช่นเดียวกันก็ไม่จำเป็นครับโอเคยังแต่เป็นที่นิยมการนั่งสมาธิมันง่ายดีมันเป็นเบสิกมันเป็นอนุบาลที่ต้องทำแต่ไม่ได้ต่อต้านนะจะมาทำนะแต่ถ้าเป็นไปได้นั่งก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้วิ่งก็ได้ทำอะไรก็ได้จะอานาปานสติตลอดก็ได้ซึ่งสำคัญมากๆอานาปานสตินะครับมันเป็นแม่แบบของการฝึกมหาสติปัฏฐาน4เลยเอาล่ะทีนี้ข้อ5อ่านให้ฟังเนาะลมหายใจเข้าก็รู้ว่ามีปิติอยู่กลางอกลมหายใจออกก็รู้ว่ามีปิติคืออะไรโอ้โหฟีลลิ่งล้วนๆนี่อธิบายไม่ถูกดีๆเริ่มเป็นละตอนที่คุณอธิบายอะไรไม่ถูกเนี่ยตอนที่เต้พูดแล้วกลัวอธิบายอะไรไม่ถูกเนี่ยเริ่มเข้าใจข้างในแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่ได้ยังมันการชมอย่างเงี้ยเป็นปิติยังเป็นปิติปิติครับแล้วเมื่อกี้หายใจเข้าหรือหายใจออก
เมื่อกี้ดื่มลมหายใจนะมันก็คือมันรู้ลมหายใจเฉยเอาใหม่เอาหลังตอนอาจารย์ชมแล้วเป็นปิติดีใจก็ให้รู้หายใจเข้าแล้วรู้หายใจออกด้วยครับนี่คือ 2.1 โอ้ไงตอนเซฟแบบสดๆเลยมั้ยครับเล่นของจริงเนี่ยออเทนติกเลยเนี่ยอันนี้ไอ้ปุ๋ยไอ้ปุ๋ยจะตอบได้ไม่ได้ไม่รู้นะว่าดั้งปุ๋ยเอาไม่สูงอ่ะถ้าจะยิงธนูหยิบคันธนูขึ้นมาจำได้ไหมค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเดิ้งออกออกออกโคตรยาวเลยออกออกปล่อยบึ้งเกิดปิติไหมปิติค่ะตอนนั้นลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกลมหายใจออกใช่ออกแล้วก็เก็บมือเข้ามาเท้าสะเอวลมหายใจเข้าเก็บป่ะหรืออาจจะสะบัดหน้ากลับมาใช่ไหมปั้งเท้าสะเอวลมหายใจเข้าลมหายใจแง่พวกเราไม่ได้ยิงธนูกันมานานธนูโพชฌงค์เนี่ยเพราะฉะนั้นธนูโพชฌงค์ที่อาจารย์ออกแบบมาเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อฝึกอะไรอานาปานสติก็ได้มาสติปัฏฐาน4ก็ได้ใช่ไหมครับ2ตัวเนี้ยก็เลยเรียกว่าโพชฌงค์7ทั้งนั้นแหละเริ่มเก็ทกันว่าทำไมต้องยิงธนูแต่หลายคนยิงธนูยังไม่เข้าใจทีอันนี้เป็นปิติปิติลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะอะไรเพราะพื้นฐาน 1.1 หรือ 1.4 ยังไม่แน่นยังไม่รู้ลมหายใจสั้นลมหายใจยาวรู้ตัวทั่วพร้อมและตัวทั่วพร้อมด้วยผ่อนคลายด้วยยิงธนูมันต้องผ่อนคลายเหมือนตีกอล์ฟเลยกายมันต้องผ่อนคลายใช่ยังครับแล้วผ่อนคลาย นะเจ๋งไหมโอ้สุดยอดเลยครับ จำวิเวกได้ไหมวิเวกอ่ะวิเวกค่อนข้างจะเป็นฤาษีที่อาจารย์พามาจากหิมาลัยเลยลาดักเลยมาจากพื้นที่สูงกว่าน้ำทะเล3กิโลเมตรเนี่ยนะพาเข้าไปที่เขาใหญ่สนามกอล์ฟปีที่โบนันซ่ามั้งครั้งแรกเลยสามหลุมแรกจันบอกเทคนิคเขานิดเดียวเองแต่กายเขาผ่อนคลายพลังจิตเขาสูงตีดีกว่ากระป๋อมอีกเล่นมาตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเลยโอเคแต่อาจจะไม่เก่งเป็นชงเป็นแชมป์นะเพราะว่ากอล์ฟเป็นส่งจิตออกนอกไปหน่อยใช่ป่ะเป็นพลังจิตไม่ได้ข้างในโอเคไหมครับเนี่ยสนุกไหมสึกมีความสุขครับได้เห็น 2.1 ก็คือข้อ5ถูกไหมครับค่ะไปข้อ6ไหมเมื่อกี้ปิติใช่ไหมครับหายใจเข้ารู้ว่ามีความสุขหายใจออกรู้ว่ามีความสุขความสุขกับปิติต่างกันยังไงอะคะอาจารย์ปิติมันดีใจดีใจกับสุขใจไม่เหมือนกันเอ้ยตื่นเต้นดีใจแต่กัปปี้โอ้มันละเอียดกว่าโอเคป่ะไปเร็วขึ้นนะเพราะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วเพราะเราควรจะไปกลับไปหนึ่งมากกว่าข้อ7ข้อที่3รู้ชัดว่าจิตตะสังขารจิตกำลังปรุงแต่งแล้วประสาทแดกก็รู้ว่าหายใจเข้าประสาทแดกก็รู้หายใจออกอันนี้ขั้นสูงอันนี้ก็ละเอียดขึ้นโอเคยังค่ะอันแน่นอนสิกำลังจะระเบิดตัวเองเป็นพระสกทาอยู่แล้วโอเคปะครับอันนี้ก็ง่ายมากจิตผ่อนแล้วครับจิตโล่งโปร่งสบายก็รู้ว่าหายใจเข้าจิตโล่งโปร่งสบายก็คือจิตระงับแล้วระงับจิตตสังขารแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าระงับจิตตสังขารแล้วรู้หายใจออกเจ๋งกว่าปะระเบิดปุ้งเป็นผ้าอะไรแล้วคันนี้ผ่านเวทนานุปัสสนาแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นพระสกทาสกทาครับอันนี้ผิดถูกไม่รู้นะเป็นความเชื่ออาจารย์เฉยๆนะ
โอเคนะฟังให้ฟังไม่ต้องไปจดจำเลยมากนะโอเคไหมว่า 1.1 เรายังไม่ได้เลยโอเคยังสวัสดีเป็นสักวันหนึ่งจะรู้อะไรเองมากขึ้นอย่าพยายามจ้องจับผิดจ้องจับฝึกจะดีกว่านะอ่ะไปข้อไหนข้อ8ไปแล้วขึ้นอะไรละเมื่อกี้เวทนาเวทนาก้อนใหญ่ไหมใหญ่ครับในก้อนใหญ่ๆที่มันละเอียดขึ้นก็เรียกว่าจิตใช่ป่ะนี่จะมาดูจิตตานุปัสสนาละว้าวจิตเกิดละคราวนี้ทีนี้ต้องหัดตบทิ้งนะเพราะเดี๋ยวเป็นพระอนาคามีแล้วต้องตบมันตรงนี้ทิ้งนะผมขำแล้วนั้นข้อ9อยู่ไหนวะอ่านแป๊บนึงหายใจเข้าออกพิจารณาจิตรู้ว่าจิตเนี่ยรู้จิตตัวเองแล้วก็รู้ว่าลมหายใจเข้ารู้จิตตัวเองแล้วก็รู้ลมหายใจออกตอนนี้จิตเป็นไงจะเป็นไงก็ช่างอ่ะขอให้รู้ก็พอโอเคยังเพราะเดี๋ยวข้อ11ก็คือจิตบันเทิงก็รู้บันเทิงหายใจเข้าจิตบันเทิงก็รู้บันเทิงหายใจออกแล้วก็ข้ามไปเลยนะฉันจะไปไวขึ้นเนาะครับผมจิตบันเทิงต่อมาก็จิตตั้งมั่นเอาเลยจิตเริ่มตั้งมั่นเลยมันนิ่งเลยมันเริ่มนิ่งแล้วอันนี้ก็เป็นข้อ11จิตตั้งมั่นก็รู้ว่าหายใจเข้าจิตตั้งมั่นก็รู้หายใจออกข้อ12จิตโล่งโปร่งสบายปล่อยวางจางแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าปล่อยวางก็รู้ว่าหายใจออกเป็นไงพี่อันนี้น่าจะให้ตำแหน่งอนาคายยัง น่าจะให้แล้วนะครับสังยอด4สังยอด5ขาดกันเห็นแล้วจิตไม่กุดกิดแล้วไม่ติดกามแล้วใช่ไหมไม่ติดไม่ได้แปลว่าเลิกนะครับรู้แต่ไม่ติดปนแต่ไม่เปื้อนจุ่มแต่ไม่เปียกเข้าใจความหมายซึ้งๆอย่างนี้ไหมจุ่มแต่ไม่เปียกหมายความว่าไงจุ่มแต่ไม่เปียกคือเราไม่ไปดูดซับกับน้ำหรือว่าของเหลวที่อยู่ในที่สิ่งที่มือเราจุ่มอร่อยก็ไม่รู้ว่าอร่อยแต่ไม่ได้ผัดใส่กูไม่อยากกินของอร่อยอร่อยก็ให้รู้ว่าอร่อยไม่ใช่ตะกะกินเข้าไปเห็นนะทั้งไม่ผัดใส่ทั้งไม่ดึงเข้าก็ของอร่อยมาก็กินสิวะบางคนบอกโอ้ยผัดผมบรรลุธรรมแล้วของอร่อยผมไม่กินผมไม่ติดยึดในของอ่ะเนี่ยติดยึดพี่ยึดว่าไม่กินของอร่อยมึงก็ติดยึดแล้วถ้าระดับอนาคามีช่างแม่งเถอะอร่อยก็กินเขาให้มาไม่อร่อยก็กินไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าเลือกได้ก็เลือกกินอร่อยยังโง่กินไม่อร่อยทำเตี๋ยอะไรอันนั้นน่ะเรียกว่าไม่มีปัญญาถูกเปล่าครับถูกเลยนะมีก็เอาไม่มีก็ไม่เอาเออไม่ว่าอะไรใช่ป่ะครับแต่ถ้าไม่มีก็โอเคไม่มีก็กินเลยเท่าที่มีเท่าที่เขาให้มานะแต่ถ้ามีของอร่อยกว่าก็ขอโทษนะอันนี้อร่อยเนี่ยหลวงปู่เคยพูดแบบเนี้ยคนต้องวัดหาว่าหลวงปู่ไม่บรรลุธรรมโอ้ยอาจารย์ต้องคอยไปเตือนด้วยมึงบ้านะอย่าเพิ่งยังไม่เก็ตเดี๋ยวหาเรื่องจริง ยิ่งตอกย้ำว่าหลวงปู่ใช่ด้วยหลวงพ่อกล้วยก็เหมือนกันเห็นนะท่านก็รู้อะไรอร่อยไม่อร่อย อร่อยก็รู้ว่าอร่อยญาติโยมเขาถวายก็ฉลองศรัทธาญาติโยมให้ญาติโยมมีความสุขอย่าสนุกไหมอ่ะขึ้นข้อสุดท้ายไหมธรรมานุปัสสนาครับก็น่าจะเป็นข้อ13เนาะครับเมื่อกี้ใจมันตั้งมั่นได้แล้วใช่ไหมใจมันวางได้แล้วจำได้ป่ะคิดว่าต่อไปนี้เห็นอะไรฮะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงผมแปลว่าอะไรความไม่เที่ยง
เกิดการเจ็บตายไม่เลือกเป็น14คณะหายใจเข้าก็เห็นการคลายกำหนัดโอ้อันนี้ยากแล้วไว้คุณได้กันเพราะว่ากันเห็นไหม15เห็นว่าดับกิเลสอยู่ก็รู้ว่าหายใจเข้าเห็นความดับกิเลสด้วยใจออกว้าว16รู้ว่าดับเกลี้ยงแล้วไม่เหลือเลยก็รู้หายใจเข้ารู้ว่ากิเลสหมดสิ้นแล้วอันนี้อารหันต์แล้วจบเกมโอเคโอ้ว่าสนุกไหมโอ้ยละเอียดกว่าที่เรารู้เริ่มต้นว่าสติปัฏฐาน4มี4ข้อชัดเลยว่ามันเหมือนคล้ายๆกรวยที่มันแบบค่อยๆกรองไปทีละนิดทีละนิดจนมันปลายทางก็คือนิพพานนะครับแต่ถ้าพวกเรานะ 1.1 1.2 1.3 1.4 ก็แฮปปี้แล้วเนาะใช่ยังอืมครับสนุกดีอืมนะเห็นจิตมันหวั่นไหวก็รู้ว่าจิตหวั่นไหวเห็นวิธีทำให้จิตมันสงบเห็นวิธีเลยนะไอ้ธรรมาเนี่ยเห็นวิธีเลยเห็นยังแล้วก็กำจัดมันได้เว้ยแต่ยังไม่ถาวรก็รู้กำจัดมันได้แล้วครับแล้วต่อมาก็กำจัดได้อย่างสิ้นเชิงโอ้โหอย่างละโอ้นะเนื้อยังค่ะโคตรมันเลยนะนะมีเลเวลให้ฝึกนี่สนุกไหม16ขั้นอันนี้ก็ใช้ลมหายใจเป็นตัวเอามาฝึกมหาสติปัฏฐาน4ก็เลยเรียกอานาปานสติถ้าอาจารย์เอาธนูมาฝึกก็กลายเป็นธนูยะอะไรวะธนูยะสติปัสสนามันก็คงน่าเกลียดนะอันนี้ก็ไปแซงครูบาอาจารย์ไม่ได้เราเป็นศิษย์พุทธเจ้าไม่ควรบัญญัติอะไรแปลกๆว่าบ้าบอเจ๊ะคำปากพุทธองค์เลยอะนะเหนือฟ้ามีฟ้าเผื่อพลาดขึ้นมาชิบหายเลยจริงป่ะจริงครับก็เป็นว่าอาจารย์ก็ยังยืนยันคำครูบาอาจารย์จะไม่ได้แย้งออกมาเพียงแต่ผมพูดในอีกภาษาหนึ่งในยุคนี้ก็พูดภาษานี้นะอีกร้อยปีอาจจะพูดอีกภาษาหนึ่งให้มันเข้าใจง่ายขึ้นอีกร้อยปีวิทยาการมันไกลมากขึ้นอาจารย์อาจจะพูดเป็นภาษาเมตาฟิสิกส์เลยก็ได้เพราะว่ามันอีกเลเวลหนึ่งวันนี้คุยอะไรเป็นดิจิตอลไปก่อนยุคที่สูงไปกว่านั้นจะมีพวกควอนตัมพวกอะไรอธิบายเป็นลักษณะของเอเนอร์จีลมหายใจเข้าก็รู้ถึงเอเนอร์จีที่เกิดขึ้นนะลมหายใจออกก็เข้าใจเอเนอร์จีที่เปลี่ยนแปลงอันนี้ควบคุมพลังเอเนอร์จีได้เอาไม่ได้ใช้ภาษาแบบนั้นก็ได้อีกร้อยปีข้างหน้านะครับไม่เดี๋ยวพวกเพ่งจับผิดมันจะมาเล่นเหมือนจานี่แม่งสอนบิดเบือนศาสนาเอ้ยกูไม่ได้บิดเบือนกูพูดอีกภาษาหนึ่งให้มึงเข้าใจเรื่องอะไรแล้วเป็นคารวาสมีหน้าที่หั่นผักเดี๋ยวพระเป็นพระเอาไปสอนต่อให้พระไปสอนต่อมึงไปฟังพระนู่นมาฟังกูมากนะอาจารย์เป็นฝ่ายชวนเข้าวัดชวนเข้าฝึกเว้ยนะเดี๋ยวก็ไปฝึกต่อกับหลวงปู่หลวงพ่อนะครับเป็นไงโอเคไหมวันนี้ฟาดกันยาวมาชั่วโมงกว่าเนี่ย อยากจะบอกอาจารย์ว่าครั้งนี้เป็นการสอนเรื่องมหาสติปัฏฐาน4นี่คือละเอียดยิบเลยนะคะครั้งที่แล้วเมื่อปีที่แล้วอาจารย์เคยสอนอยู่แต่ว่าอาจารย์จะจับเป็นหมวดทั้ง4ข้อก็คือข้อที่1ก็คือกายานุปัสสนา2เวทนา3เวทนานุปัสสนา3ก็คือจิตตานุปัสสนาแล้วก็4ธรรมเนี่ยธรรมานุปัสสนาครับอาจารย์จะไม่ได้มาแยกปีกย่อยให้เราแบบชัดละเอียดเท่ากับวันนี้เลยวันนี้จะเปรียบเทียบเลยนะเอาสองข้างมาชนกันเอาอาสิปัฏฐาน4กับอนาปานสติ16ครับปึ๊บเป็นเรื่องเดียวกันอืมคือเอามาสูตรตรงอันมาผสมเป็นสูตรเดียวกันรวมกันใช่วันนี้แอปพลายให้ดูด้วยว่าจะเล่นกีฬาอะไรก็ได้ครับจะทำงานทำการอะไรก็ได้จะอยู่ในรถจะอยู่ในบ้านจะทำกับข้าวจะกวาดบ้านจะถูบ้านแค่ยังนอนป่วยอยู่บนโรงพยาบาลมันฝึกได้ทุกเวลาอย่าปล่อยให้ลมหายใจทิ้งๆคว่างๆนะ
ให้รู้มันสั้นมันยาวฝึกไปก่อนนี่ 1.1 เนี่ยฝึกเยอะมากนะ 1.1 1.2 นะฝึก1 1 12 1 1 12เนี่ยฝึกคู่นี้ไปเรื่อยๆ1.1 1และ 1.2 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันป้องใน 1.3 เห็นทั้งตัวแล้วนะไปทั้งตัวปั๊บมันก็ฝึกให้มันคลายมันชิวๆมันสบายๆนั่นแหละก็ได้เองบรรลุโสดาบันง่ายๆฝึกไปใช่ไหมครับดูไปเถอะเดี๋ยวก็ได้จำนวนชั่วโมงนั่นแหละอยู่ที่จำนวนชั่วโมงจำนวนครั้งที่ฝึกนั่นเองจริงๆไม่ยากอะไรเลยฝึกไปส่วนใหญ่จะขี้เกียจลืมสำคัญคือลืมและศรัทธาไม่พอเว้ยOh. ไม่เชื่อว่าทำได้จริงเว้ยจริงหรือเปล่าวะผมไม่เคยคิดเลยว่าจริงไม่จริงอ่านประวัติหลวงปู่จันทาอ่านประวัติหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เหรียญหลวงปู่เทศท่านก็ฝึกหนักหน่วงกันแบบนี้ทั้งนั้นไม่มีใครเคยเถียงหลวงปู่มั่นเลยใช่ไหมแล้ววรพัฒน์เป็นใครวะจะมานั่งเถียงถูกว่านะเคารพมิสู้ทำตามเข้าใจความหมายนี้ของหนังกำลังภายในไหมเคารพมิสู้ปฏิบัติตามครับแปลว่าอะไรอธิบายคำพูดในหนังจีนนี่เคารพมิสู้ปฏิบัติตามครับพี่ท่านพี่กระป๋องใช้บ่อยด้วยเซฟหมายความว่าอะไรคำพูดนี้เซฟเคารพมิสู้ปฏิบัติตามก็คือเราต้องไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวคือต้องลองทำตามลองฝึกตามเรียนรู้ตามสิ่งที่อาจารย์หรือว่ารุ่นพี่สอนมาแต่ปุ้ยอธิบายอะไรเคารพวิสู้ปฏิบัติตามก็คือถึงแม้อยู่กับครูบาอาจารย์เหมือนจะไม่เคารพแต่ว่าทุกคำพูดทุกคำสอนของครูบาอาจารย์นำไปฝึกและเอาไปใช้ไม่ตกหล่นไม่บกพร่องมากกว่านั้นดีนะหลวงพ่อสั่งหันซ้ายกูยังซ้ายโดยไม่ต้องมีเหตุผลด้วยไม่ต้องไม่มีเหตุผลด้วยเธอยังไม่ยอมตามนี่กันสักทีหนึ่งสั่งให้หยุดก็หยุดสั่งให้เดินก็เดินเลยนะอยู่หน้าต่อหน้าหลวงพ่อกล้วยอ่ะพวกเรายังศรัทธาไม่พอไงถ้าศรัทธาพร้อมจะเข้าใจจุดนี้สังเกตอาจารย์เจอหน้าหลวงพ่อกล้วยเนี่ยเหมือนหนูเจอแมวไหมใช่เลยอาจารย์แบบน้อมน้อมที่สุดทำไมไม่ดูเป็นตัวอย่างใช่เปล่าค่ะหลวงพ่อจะสั่งอะไรมาเนี่ยนะทำไมก็ตอบไปว่าไม่ถ้าใช่ก็ตอบว่าใช่ชัดเจนนะไม่ใช่ไม่มีอ่ะกูก็ชัดเจนกับหลวงพ่อด้วยถูกป่ะสนุกไหมโอ้มีความสุขแล้วก็สนุกมากครับได้เห็นการรวมร่างของสองพระสูตรมันดิครับใช่ครั้งนี้แบบละเอียดมากใช่แล้วก็ต้องไปฝึกลมหายใจเยอะๆอย่างที่อาจารย์แนะนำนะครับบางทีเราก็เผลอเราลืมเราศรัทธาไม่พอหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาไต่ตองแล้วก็ฝึกต่อไปครับอาจารย์ใช่ครับเคารพวิสู้ปฏิบัติคือไม่ต้องมานอบน้อมกราบไหว้อะไรกันมากมายอ่ะอันนั้นเรียกว่าเคารพครับปฏิบัติคือสั่งให้ทำอะไรก็ทำสั่งให้ทำอะไรก็ทำใช่แหมเรียบร้อยไหว้สวยงามแต่พอสั่งว่าเอาโยมเดินทุกก้าวให้รู้นะค่ะหนูจะปฏิบัติค่ะเดินออกไปแม่ก็ออกไปตอแหลออกไปนั่งกินนู่นกินนี่ตะกากเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอีกพวกเนี้ยเจอเยอะต่อหน้าแม่ก็เออนะคะหนูจริงเสร็จเลยนะคือพลังแห่งการรับปากคนสัจจวาจาแม่งเสียนะเว้ยครับเนี่ยเดี๋ยวพอไปกล่าววาจาเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหนติเอโหนตุสมถะไอเดี๋ยวมันจะไม่ได้พลังแห่งการอธิษฐานอันนี้อยู่ในบารมีเดี๋ยวก่อนพระอะไรวะลืมละเตมะเตชะสุเตชะสุเนี่ยสุเมนะสุสุเนมะเนี่ยเนละใช่ไหมจิตแห่งการอธิษฐานอืม
แต่ก็ไม่จำเลยมากหรอกประมาณเนี้ยสิบชาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชาชาดกเจสูงมาใหม่ปุ๋ยน่าจะจำได้ปุ๋ยก็อยู่ทุกรายการอยู่ได้ได้ค่ะในชาสุเนมะภูจนาวิวีองไหนนะที่อาจารย์พูดถึงการตั้งสัจจะสัจจะตั้งอธิษฐานเนี่ยเนคขัมบารมีพระเตมีใบค่ะโอ้ตั้งแต่แรกเลยขัมบารมีตั้งแต่แรกตั้งสัจจะจับไม่พูดก็จะไม่พูดด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าดูแลพ่อที่ป่วยขอให้วาจาสัตว์เนี่ยช่วยให้ข้าพเจ้าโอเคนะฟังธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้อะไรเงี้ยเด็กแม่งก็ขอแบบนี้เนี่ยถูกปะต้องขอนิดนึงอ๋อในดูแลพ่อที่ป่วยตั้งสัตว์จะเหมือนกับย้อนเข้าไปก๊อปปี้บุญตัวเองแล้วก็ปี้บุญตัวเองมาเป็นสะพานต่อที่จะได้เรื่องที่อยากจะได้ข้างหน้ายิ่งถ้าเป็นเรื่องที่ไปสู่นิพพานก็ให้นั่นแหละ ไม่ใช่ว่าอาจจะไปขอเพื่อกูจะรวยขอเพื่อไอ้งั้นมันมีกิเลสเจือปนคือ ระบบเขาก็อยากให้คุณเข้านิพพานทุกคนนะใช่ไหมเพิ่มค่ะใช่ครับคืออธิษฐานนะบุญเก่ามาต่อสะพานเพิ่มยังให้เลยอ่ะคือขอให้มันเพื่อไปนิพพานแล้วโคตรให้เลยอ่ะโอเคยังค่ะเขาก็ช่วยคุณแล้ววิธีช่วยคุณที่ดีที่สุดเลยพอคุณขออยากเข้านิพพานใช่ไหมก็จะส่งโจทย์มาให้คุณจี๊ดปี๊ดของขึ้นทุกวันหุยไม่เร็วและแรงไม่เก็ตอาจารย์พูดตาไม่หันทำให้หนูนึกถึงหลวงปู่ใหญ่ที่วัดหลวงพ่อกล้วยค่ะเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือไปกราบหลวงพ่อกล้วยก็ต้องไปกราบหลวงปู่ใหญ่หนูมันจะขอหลวงปู่ใหญ่ตลอดถ้าถามขอเรื่องทางโลกนี้จะไม่เคยได้อะไรเลยแต่ขอแบบหลวงปู่คะขอวิธีฝึกยังไงให้ใจมันโล่ง 2-3 วันอ๋อเข้าใจแหละเป็นยังไงฝึกยังไงในคราวนี้จะส่งแบบฝึกหัดมาให้โกรธจนกว่าน้ำตาจะหมดจนกว่าจะฆ่ายังไงก็ได้ค่ะ ไม่มีคำนี้เกิดขึ้นยากต้องเปิดใหม่ต้องทดสอบอีกอันนี้ก็คือต้องเรียกว่าสุดศรัทธาด้วยไหมคะอาจารย์ไม่เหลือตัวเองแล้วไม่เป็นตัวอะไรแล้วไม่เป็นตัวอะไรแล้วยอมแล้วไม่มีตัวกูของกูแล้วไม่เหลือแล้วค่ะถูกค่ะไม่มีแม้แต่ความคิดตัวเองว่าจะถูกด้วยซ้ำไปเวลาอยู่ครูบาอาจารย์เว้ยอยู่กับพ่อแม่ก็เหมือนกันแทบจะไม่เหลือเลยแทบจะนะยุ้ยบางเรื่องกันไม่รู้ว่าพ่อแม่ แบบไหนพ่อแม่เป็นแสบๆก็อีกแบบแทบจะไม่เหลือเลยแทบจะไม่มีตัวตนเลยกับผู้หลักผู้ใหญ่กับครูบาอาจารย์กับเจ้านายกับสามีกับสามีอยู่งี้โอ้ยังมือยังแล้วอย่างนี้ต้องใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะฝึกได้ก็ฝึกไปเรื่อยๆหมดเร็วก็จบแล้วก็ตัวใหม่มาอีกเหรอเป็นสิบนะฮะพี่ยังกว่าพี่ไม่เหลือต้องฝึกไปเรื่อยๆโอ้โหครับเนี่ยเมียสั่งซ้ายขวาหน้าหลังอยู่บ้านโอเคอยู่นะไม่เห็นคือโอเคอยู่จริงค่ะเมียเราต้องยอมเลยอยู่ยาวเลย14วันคือมันทีมเดียวกันนะยังไม่ได้ได้หนูอย่างงู้นอย่างนี้อีนี่ไม่จบอีนี่ไม่จบเถียงไม่ตกฟากอะไรยังโอ้โหไม่จบใช่ไหมแต่ก็ต้องเลือกคนด้วยนะไม่ใช่ไหมกับคนที่เขาเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันต้องรบมิสู้ปฏิบัติก็คือนี้ครับต้องมาอ่อนหวานอ่อนน้อมถ่อมตนไหว้สวยดูแลของกินของอะไรเงี้ยมีเออไอ้นี่แม่งหายนอกเว้ยมีสิทธิ์ที่มานอบน้องเอาของอร่อยมาให้กินดูแลขับรถให้นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้แม่งแต่ที่ปฏิบัติคืออะไรไม่จี๊ดไม่ปี๊ดดูลมหายใจทุกก้าวสร้างตัวรู้นี่ต่างหากเรียกว่าเคารพที่แท้จริงเขาเรียกเคารพด้วยการปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาครับเออคือปฏิบัติบูชาแม่งสูงกว่า
ระหว่างเอาดอกไม้ทูบเทียนไปวางไม่พอใช่ไหมครับฝึกกันเลยวะฝึกตามที่พุทธเจ้าสอนโอเคนะครับ5นาทีเซฟสรุปสิวันนี้มันคืออะไรสรุปไปแล้วก็จะได้จบครับก็อันดับแรกเนี่ยรู้สึกอิ่มเอมมากครับวันนี้จากคำถามเรื่องสติปัฏฐานอาจารย์ได้เอาเรื่องอนาปานสติมารวมกันทำให้แบบมันเห็นภาพมากขึ้นอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกครับมันชัดเจนขึ้นก็อันดับแรกเลยก็ต้องมองเรื่องของลมหายใจก่อนหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกยาวต้องรู้แล้วพอเรารู้ว่าโอเคนี่คือการลมหายใจเข้าออกยาวแล้วพอเราเผลอกลับมาสั้นเราก็จะรู้ว่านี่คือลมหายใจสั้นแล้วมันก็จะนำไปสู่การที่เรารู้กายรู้ใจแล้วมันจะมีรีซอลก็คืออย่างที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องของการผ่อนคลายการโล่งโปร่งสบายเกิดขึ้นนี่คือขั้นแรกที่อาจารย์ให้ผมแล้วก็ทุกๆคนโฟกัสให้มากที่สุดคือสเต็ปนี้แล้วสเต็ปถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเวทนาจิตตานหรือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยอันนี้ก็ค่อยต่อยอดต่อไปเรื่องของการรู้เวทนาสุขหรือทุกข์จิตกุศลอกุศลเป็นกลางว่างไม่ว่างอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปถัดไปแล้วก็พอรู้ตรงนี้มันก็จะสามารถแยกจิตปรุงแต่งต่างๆได้สุดท้ายก็คือรู้ถึงธรรมเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงเรื่องของความไม่เที่ยงการคลายกำหนัดต่างๆอันนี้ก็คือเป็นปลายทางสเต็ปสุดท้ายของสติปัฏฐาน4แต่อาจารย์ก็แนะนำว่าให้ดูลมหายใจนี่คือจุดเริ่มแรกก่อนแล้วก็สำคัญคือไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวเราสามารถฝึกได้ทุกเวลาทุกที่ทุกเวลาอย่างที่อาจารย์บอกว่าชั่วโมงบินเรายังไม่พอเพราะบางทีเราไปโฟกัสกับว่าเรานั่งสมาธิต้องนั่งสมาธิแต่จริงๆไม่ใช่ทุกๆอย่างมันสามารถทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นการทำงานบ้านจัดดอกไม้ทำครัวปลูกต้นไม้หรือทำอะไรก็ตามแต่เราก็สามารถนำสิ่งนี้มาประยุกต์ใช้ได้อยู่ที่ว่าเราระลึกรู้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็มี3อย่างที่อาจารย์ฝากไว้ก็คืออย่าขี้เกียจอย่าลืมแล้วก็จงศรัทธาในผู้สอนหรือว่าคำสอนให้มากพอแล้วคุณจะไม่ลืม2ข้อแรกครับประมาณนี้ครับโอเคไหมโอเคครับมาค่ะทำอะไรก็รู้ลมหายใจเหมือนครับเข้าออกเป็นสุขก็รู้หายใจเข้าหายใจออกเป็นทุกข์ก็รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกโอเคไหมครับแต่ก่อนนั้นมันต้องฝึกอะไรก่อนรู้ว่าสั้นรู้ว่ายาวรู้ว่าสั้นรู้ว่ายาวรู้ทั้งตัวครับแล้วก็รู้ทั้งตัวด้วยผ่อนคลายด้วยนะใหม่นะ 1.1 รู้ยาวรู้ยาวที่สองรู้ลมสั้น1.1 รู้ลมยาวที่2รู้ลมสั้นที่3รู้ทั้งตัวเลยตัวพร้อมลมหายใจเข้ารู้ทั้งตัวลมหายใจยาวเห็นนะครับสุดท้ายรู้ทั้งตัวด้วยผ่อนคลายด้วยลมหายใจเข้าครับรู้ทั้งตัวด้วยผ่อนคลายหายใจยาวเนี่ยครับเนี่ยเอา4ตัวเนี้ยเลือกเฟือเนาะเดี๋ยวเฟือไปโซลับบ้านเลยจริงๆแล้วปิติมันก็มันเป็นความดีใจที่มันยังเจือสะใจแบบเจ๋งไงถูกไหมเยสเยสอย่างนี้ป่ะคะเหมือนแบบชนะในใจก็ละเอียดก็มีขั้นหนึ่งนะครับแต่เจ๋งที่สุดมันคือไอ้นี่ฮะต้องปัสสธิอ่ะคือสงบจะดีกว่าคือมันไม่บวกไม่ลบโอเคสุดยอดเลยครับวันนี้อิ่มเอมมากครับไปหาอ่านเพิ่มเติมแล้วกันนะมีคนพูดถึงเรื่องพวกนี้อยู่เดี๋ยวจะทำลิงก์ไปให้แล้วกันได้ครับถ้าอย่างนี้ก่อนจากกันในวันนี้นะคะปุ๋ยขอยกคำของหลวงพ่อกล้วยค่ะว่ามีญาติโยมมาถามว่ามักจะมีคนมาถามหลวงพ่อบ่อยๆว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้การฝึกนั้นก้าวหน้าหลวงพ่อท่านยิ้มแล้วก็ตอบสั้นๆว่าขยันหมั่นเพียรไม่ขี้เกียจเหมือนอาจารย์ได้เลยก็ฝากไว้กับทุกท่านค่ะใช่พอดีมีหลวงพี่เหมียว
พิ่งแชร์มาวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับโอเคนะตัดตาโรธรรมวัฒน์ทันติอายุวันโนสุขังพลังทำอะไรช้าๆไปก่อนนะอาศัยเหตุการณ์โควิดกักตัวนะครับนะครับรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะขอให้พวกเราบรรลุโสดาบันกันในช่วงโควิดนี่เลยวะโอเคสาธุครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ